วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการดูจีนได้จีนนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาฟังรีวิวซีรีส์สนุกๆที่ถ่ายทอดผ่านช่อง AS Play รวมไปถึงได้เรียนรู้ภาษาจีนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะวันนี้กิ๊กก็ยังคงมาพร้อมกับซีรีส์สนุกๆอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกจริตกิ๊กมากเลยนะคะเพราะว่าออกเป็นแนวเหมือนแบบเทพเซียนนะคะแล้วที่สำคัญคือเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างรักโรแมนติกมากๆด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของลิขิตรัก 3,000 ปีต้องบอกว่าถ้าให้คะแนนก็น่าจะได้ประมาณ7คะแนนเพราะเป็นซีรีส์ที่ดูได้เรื่อยๆแบบเหมือนติดแบบไม่รู้ตัวลิขิตรัก 3,000 ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกแนวเทพเซียนคือเริ่มมาตั้งแต่บรรพกาลเลยค่ะที่เหล่าเทพเนี่ยเขาสละชีพปกป้องโลกจากความชั่วร้ายปีศาจต่างๆแบบนี้แต่พอผ่านไปโลกก็สงบสุขใช่ไหมคะผ่านไปได้ 1,000 ปีอยู่ดีๆโคมไฟวิญญาณถูกคนมาทำลายจนพังเสียหายเลยนะคะทำให้เหมือนเป็นการปลดปล่อยเหล่าปีศาจให้ออกมาก่อกวนก็เลยร้อนไปถึงพระเอกซึ่งก็คือฟู่จิ๋วอินนะคะเป็นเซียนชั้นสูงต้องลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อที่จะมากำราบปีศาจแล้วก็ตามหาโคมไฟนะคะโคมไฟวิญญาณที่แตกสลายตามหาชิ้นส่วนมาประกอบเข้าใหม่ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเส้นเรื่องจะบรรจบที่ตรงไหนพระเอกกับนางเอกจะได้รักกันยืนยาวหรือเปล่าแล้วที่สำคัญโคมไฟวิญญาณจะหากลับมาได้หรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องย่อสนุกแล้วนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของนักแสดงกันหน่อยที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่หนึ่งนะคะนางเอกของเรื่องเนี่ยก็คือเจ๊เจ้าค่ะเจ้าลู่ซือนะคะหรือว่าน้องส้มของแฟนคลับชาวจีนหลายๆคนนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพระเอกของเราฟู่จิ๋วอินนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้รับบทโดยเจิ้งเย่เฉิงนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนั้นอะเล่นเป็นพระเอกข้างรักได้แบบเก่งแล้วแววตาเขาหวานเชื่อมมากเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเขารักกันจริงๆเอาง่ายๆแค่ว่าเส้นเรื่องความรักของพระเอกเนี่ยแค่อาจารย์เนี่ยเอาภาพนางเอกมาให้ดูแล้วบอกพระเอกว่าเนี่ยจะเป็นชะตารักของเจ้าพระเอกก็นั่งจ้องรูปอย่างเงี้ยค่ะหลงรักเข้าไปเป็นพันปีแล้วตั้งแต่ยังไม่เจอตัวเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสายซีรีส์รักโรแมนติกผสมกับความแฟนตาซีเบาๆอย่าพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะคะกับเรื่องลิขิตรัก 3,000 ปีค่ะฟังเรื่องย่อกันไปแล้วฟังรีวิวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามภาษาจีนจากซีรีส์ที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงกันบ้างค่ะกี้ยังคงเลือกมา2ซีนที่น่ารักน่ารักเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะมาดูฉากแรกกันเลยค่ะเป็นฉากตอนที่นางเอกเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างฉินซวนแล้วนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเป็นสาวใช้ในแดนเซียนนั่นเองค่ะซึ่งพอทะลุกระจกเข้าไปในแดนเซียนปุ๊บก็จะไปเจอกับพระเอกพระเอกก็หล่อมากอะเนาะแค่เห็นหน้าพระเอกปุ๊บเพื่อนๆเขาก็รีบพูดออกมาด้วยความพั่มเพ้อค่ะบอกว่านี่ข้างจิวอินซือซงหาวซวยอะเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ก็เป็นประธานใช่ไหมเธอขั้นเป็นเวิร์บค่ะแปลว่าดูเธอดูสินี่ขั้นจิวอินซือซงอันนี้เป็นประโยคต่อไปแล้วนะคะจิวอินซือซงเนี่ยก็คือประธานเหมือนกันจิวอินเป็นชื่อพระเอกซือซงเนี่ยแปลว่าสิทธิ์พี่พอรวมกันคำนี้ก็เลยแปลว่าสิทธิ์พี่จิวอินก็คือเรียกพระเอกนั่นเองค่ะบอกว่าเธอดูสิพระเอกเนี่ยหาวช่วยคำนี้นะคะแปลว่าหล่อจังเลยแบบนี้ค่ะพอรวมกันเป็นหนึ่งประโยคก็เลยบอกว่านี่ขั้นเธอดูสิจิววินชูชงหาวช่วยทำไมพระเอกหล่อขนาดนี้หล่อจังเลยแล้วก็พูดด้วยความพร่ำเพรอแบบนี้นะคะประโยคต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งฉากที่ต้องบอกเลยนะว่าเราดูแล้วเราก็เขินเบาๆเนาะพระเอกเนี่ยเขาพยายามนัดกันไปชมสวนไปอะไรแบบนี้เนาะก็มานั่งอยู่หน้ากระจกเพื่อนคนเดิมเลยค่ะเดินมาทักชวนเจี๋ยนี่อยู่ซินซ่างเหรินละชวนเจี๋ยนี่อยู่ซินซ่างเหรินละเห็นนางเอกเมื่อแบบนี้ก็เลยมาทักว่าเธอมีคนในใจแล้วหรอรู้สึกว่าแบบหรือว่าคนในใจคนนั้นจะเป็นพระเอกหรือเปล่านะแบบนี้นะคะชวนเจี๋ยเนี่ยก็คือนางเอกนะคะนางเอกชื่อฉินชวนแล้วก็เติมคำว่าเจี๋ยเจี๋ยย่อลงมาก็เรียกแค่ชื่อกับพี่สาวก็เป็นชวนเจี๋ยนั่นเองนะคะนี่เป็นประธานค่ะคือคุณโยโยเป็นกริยาแปลว่ามีนะคะนี่โยซินซ่างเหริน3คํานี้นะคะถ้าให้แยกเนี่ยซินก็คือหัวใจค่ะซ่างแปลว่าข้างบน
เหรินแปลว่าคนแต่พอมารวมกันปุ๊บมันจะเป็นคำวลีเลยค่ะที่เราพูดถึงว่าคนในใจหรือว่าหวานใจนั่นเองนะคะพอมารวมกันแล้วปุ๊บก็เลยบอกแปลว่าชวนเจี๋ยพี่มีคนในใจแล้วหรือเปล่ามีหวานใจแล้วหรอแบบนี้นั่นเองค่ะถ้าหากว่าเราจะมาพูดในปัจจุบันเราสามารถเปลี่ยนรูปประโยคได้นะคะคือคำว่าซินซังเหรินเนี่ยมันเป็นคำฟิกซ์เลยที่เรียกว่าหวานใจถ้าเราจะพูดว่าใครเป็นหวานใจของเธอใครเป็นแฟนเธออ่ะเธอชอบใครอ่ะแบบเนี้ยเราก็จะสามารถพูดได้ว่าเฉยชื่อหนีจะซินซังเหรินอ่ะเฉยแปลว่าใครใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยคำถามเลยเฉยชื่อเนี่ยเป็นกริยานะคะแปลว่าคือนะคะใครคือเฉยชื่อหนีเตอร์คุณนะคะของคุณนะคะหนีเตอร์แปลว่าของคุณค่ะซินซังเหรินนะคะใครคือหวานใจของคุณแบบนี้นะคะเฉยชื่อหนีเตอร์ซินซังเหรินคำศัพท์คำเดียวจริงๆแล้วถ้าหากว่าใช้ให้ถูกต้องมันสามารถเอาไปอะแดปต์หรือว่าแอพพลายให้ได้ในหลายๆประโยคแล้วมันจะสามารถใช้ได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นถ้าเราดูสำเนียงหรือว่าดูเรื่องของโทนเสียงต่างๆที่เขาใช้จริงจากซีรีส์จีนนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวสนุกๆ นะคะรวมไปถึงสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่เอามาฝากคุณผู้ชมในรายการดูจีนได้จีนนะคะแต่ว่าตอนหน้ากิ๊กจะเอาซีรีส์สนุกๆเรื่องไหนมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามผ่านทางช่อง AIS Play นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกุ๊กกิ๊กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ